โอ๊ตตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปไม่ทันนะโอ๊ตไปลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันนะทำไมต้องให้ผมไปอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะให้ผมไปอยู่บ้านเพื่อนก็ได้โอ๊ยลูกเขาไม่ใช่ญาติเราเร็วโอ้เอาละลูกยังไงก็ต้องไปพอเหอะไม่ต้องพูดละเดี๋ยวแม่ไปส่งโอ้มากันแล้วเลยโอ้โหไอ้ขี้หมาของกูโตขึ้นเยอะขึ้นอยู่อันเนี้ยโอ๊ตลูกทำดีไม่ดื้อกับปู่อย่างนี้นะฝากด้วยนะคะพ่อหนูมีธุระจริงโอ้อยู่สักเดือนนึงก็ได้ฉันได้มีเวลาอยู่กับหลานฉันบ้างแหมพ่อดูท่าจะเข้ากันได้ดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมาค่ะพ่อลานะคะไปสักเดือนนึงก็ได้ฉันจะได้มีเวลาอยู่กับหลานฉันบ้างโอเคค่ะโอ๊ตเข้าบ้านไปเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันทั้งวันมีเวลาเต็มๆเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนุกๆจัดหนักไปเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านวันนี้ปู่รับรองต้องสนุกแน่ๆจัดเต็มไม่ต้องเซ็งไม่ต้องทำหน้าเซ็งนั่งรอปู่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวปู่แววน้ำไม่กินแล้วไงปู่คอมพิวเตอร์ปู่อยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีหรอกลูกบ้านปู่ไม่มีหรอกคอมอ่ะฮะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราจะอยู่ยังไงแล้วเนี่ยงั้นดูทีวีก็ได้นี่ไงโหรีโมทไม่มีเก่าๆอย่างนี้จะดูยังไงอะปู่เอ้ยไม่ต้องดูโลกทีวีไปเนี้ยเดี๋ยวปู่พาไปเที่ยวดีกว่าไปโหปู่จะไปไหนอ่ะร้อนก็ร้อนเอ้ยไม่เป็นไรไหนก็มาแล้วไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปอ๋อนะเชื่อดีไปรับรองวันนี้หนุกแน่เราจะไปกันยังไงล่ะปู่นี่ไงว่าไงโอ๊ตพร้อมยังไปโอ้แน่วันเนี้ยร้อนก็ร้อนนะเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำชีวิตยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบถามโอ้โหที่นี่ที่ไหนกันไปคอนเนียปูวัดสังกัดรัตนคีรีวัดเขาไทยที่เขามีงานตักบาตรเทโวที่ดังที่สุดในประเทศเลยนี่เหรอครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันนะไปฮะจะต้องขึ้นบันไดอย่างนี้เหรอครับเออนะเดี๋ยวที่หน่อยนึงหน่อยรถฟังคนหน่อยรับรองนะต่อเพียงเดี๋ยวก็ถีตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายความที่ยาวนาน
หรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนื้อผ้าทุ่งทอดสายลมคงรอไว้นิดเดียวจะเพลงแล้วสายใจมาบ้างโอ้ยแค่นี้สู่สวรรค์นี่ไงบนดงบนเขาสแกกังโอ้โหสวยจังเลยครับโลกไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองมีเมฆานภาพงามแล้วได้นับป่ะเนี่ยบันไดที่เราขึ้นไปมีกี่ขั้นนับครับมีทั้งหมด149ขั้นนะโอ้จังสังเกตเหมือนกันด้วยไปไปแล้วก็ไปกันต่อฮะ จะไปย่อยเหรอครับอ่าเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำชีพที่ยาวนานหรือสั้นได้ที่มานี่ไงวัดท่าสูงไงลูกชายเห็นไหมสวยเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะเราไปแวะไหว้พระกันอีกแต่เดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาเลี้ยงอาหารปลากันก่อนรับรองว่าไม่เคยเห็นแน่ไปไปต่อพร้อมนะว่าโลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงทิ้งคืนเพื่อสู่เช้าให้เราทิ้งเศร้าอย่างนี้โอ๊ตพอจะเห็นหรือยังว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอุทัยธานีบ้านของพ่อโอ๊ตบ้านของปู่เราเกิดที่นี่วันนี้ปู่ผมพาโอ๊ตมาให้ดูโอ๊ตก็จะรู้ว่าที่นี่มีความสงบเงียบมีเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะของอุทัยธานีซึ่งไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะโอ๊ตนะนี่แหละคือวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุทัยธานีนะโอ๊ตนะเป็นไงน่าอยู่ไหมลูกน่าอยู่มากครับปู่ครับไปที่อื่นกันต่อเถอะวันนี้เหรอเดี๋ยวแม่จะมารอก็ก่อนสิปะเราไปเถอะโอ้อ่านะวันหลังเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำชีวิตที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนื้อผ้าคลุมครอบสายลมคงรอบไว้เอ้ยโน่นแม่แม่มารับแล้วลูกเอ้ยไปหมดวันซะแล้วเป็นไงบ้างปู่กับหลานสนุกมากเลยครับแม่วันนี้ปู่ให้ผมไปเจออะไรเยอะแยะเลยป้าหมดเวลาหนูลูกกลับบ้านเถอะ
ขอบคุณมากนะคะพ่อไว้เดี๋ยวหนูเอามาฝากใหม่ได้ได้ค่ะลาแล้วค่ะพ่ออาดีมากจะไปลาน้องว่าจะไปฝากแม่ครับคราวหน้าถ้าแม่ไม่ว่างพาผมมาหาปู่ได้นะครับเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำชีวิตที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนื้อผ้าคลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์